สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a lot นะครับและวันนี้อยู่ในเกม NFT ของคนไทยนะครับเพราะว่า White Paper เขาเป็นภา,าษาไทยด้วยนะชื่อเกมว่า Dog Breed Farm ครับหรือฟาร์มที่ฟาร์มสุนัขนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะแต่เหรียญเนี่ยชื่อเขาโดดเด่นมากนะ t h ย RB หรือไทยหลังอาน,นะครับภาพรวมเกมนี้จะเป็นยังไงวิธีการเล่นทันยังไงและซื้อเหรียญได้ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นเลย คลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวเกมแล้วก็ภาพรวมของเกมเฉยๆนะครับเอาละมาถึงเกมคนไทยนะครับก็เกมนี้ให้เล่นแล้วนะครับเปิดให้เล่นแล้วนะไปดูภาพรวมเหรียญก่อนดีกว่านะครับสําหรับใครสงสัยนะคุณเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ปูคอยนะครับ p o o c o i n a p p ปูคอยแอปนะครับพิมพ์เลยครับไทยอาจะขึ้นกราฟมาตรงนี้นะครับ ตอนนี้แท่งเทียนผมเลือกเป็น1 d ึ่นะครับแท่งเทียน1วันนะจะเห็นได้ว่าการ์ฟเนี่ยขึ้นมาแตะจุดสูงสุด3รอบแล้วนะครับตอนนี้ก็ทํา all ำอ m ทา i g h อยู่ที่ราคา05ตัวแล้วก็6นะครับการ์ฟเนี่ยเขาขายมาตั้งแต่27เดือนพฤษภานะครับ27 25เดือนพฤษภา24พฤษภาด้วยซ้ำนะครับขึ้นไปท็อปสูงสุดเนี่ยรอบหนึงแล้วนะครับ ที่ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ในช่วงของต้น,ตนกรกฎาคมขึ้น,นอีกรอบนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งที่ออทตามไฮต้นเดือนสิงหาคมนะครับราคาต่ำสุดของเขาอยู่ราวๆศูนย์หกตัวแล้วก็สี่นะครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณสิบเท่าแล้วนะสิบเท่าแล้วนะครับยังไงก็ตามเป็น ไม่ได้การคิดแนะนําการลงทุนนะครับคุณพิจารณาดูตัวเกมก่อนนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับสําหรับนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูอีกทีนะครับมาถึงวิธีการซื้อเหรียญน,นะครับวิธีการซื้อเหรียญคุณเข้ามาที่ปูคอยคุณกดไปทางซ้ายที่อินโฟครับจะเห็นคําว่าไทย i RB c o n t อนแนะคลิกเข้าไปได้เลยครับมันจะเด้งไปหน้า BSC Scan นนะครับแล้วก็เป็นคอนแทคของเหรียญน,นะครับ คุณสามารถกด copy contact ตรงนี้นะ0 x 7 7นะครับ copy ได้เลยหลังจากนั้นคุณไปที่เว็บไซต์ของ pancakeswap ครับเข้าไปที่ exchange เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการจะ exchange นะเขาบอกว่าให้ตั้งค่า s l i p p a t e อยู่ที่ต่ำกว่า0.5นะครับแล้วก็ไปที่ currency ปลายทางก็คือเราต้องการใช้ RB ใช่ไหมครับ เอาอัรสเนี่ยไปวางนะครับคุณจะได้ไทย RB ขึ้นมานะครับไทยไรซ์แบ็ k ไทยหลังอ่านเองนะก็ทำการแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับใช้กระเป๋า m e t a m a s k อยู่บน Binance Smart Chain นะครับก็ตามนี้นะสามารถซื้อเหรียญได้นะครับอ่ะหลังจากคุณซื้อเหรียญแล้วคุณต้องการมาเข้ามาในเกมแล้วภาพรวมของเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเกมนี้เนี่ยผู้พัฒนาได้แจ้งว่าเขาได้รับอ่าอินสปิเรชันมาจาก การบีบสุนัขนั่นเองหรือฟาร์มสุนัขนั่นเองนะครับทาให้คลอดเกมน,นี้ออกมานะครับเกมน,นี้แน่นอนด็อกบีบฟาร์มต้องมีบ r ีดดิ้งอยู่แล้วนะครับคุณสามารถเอาสุนัขของคุณเนี่ยมาผสมพันธ์ได้เนาะแล้วก็ออกมาเป็นลูกสุนัขตัวใหม่นะครับลูกได้ลูกสุนัขตัวใหม่นะนักทุกตัวของคุณเป็น NFT ทั้งหมดนะครับเป็น NFT ทั้งหมดจะมีค่าพลังต่อสู้กับพลังป้องกันด้วยนะซึ่งคุณสามารถเอาค่าพลังเนี้ย ไปต่อสู้ครับเป็นโหมด PVE เพื่อทำเงินนะครับเดี๋ยวทำเงินได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับโมดหลักๆของเขาก็คือ2โหมดนะ breeding แล้วก็ไปต่อสู้ PVE นะครับไปดูในส่วนไวท์เพเปอร์ของเขาดีกว่านะครับไวท์เปเปอร์ของเขาเนี่ยเป็นภาษาไทยเลยนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะอ่านง่ายนะครับหน้าแรกมาเลยคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอันนี้เตือนมาตั้งแต่ต้นคลิปอยู่แล้วนะครับก็ ปวดพิจรณาก่อนนะครับซึ่งาภาพรวมของเกมผมจะไปเร็วๆแล้วกันนะครับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ไเพิ่มสาาไทยเอาไว้นะครับแล้วก็เข้ามาอ่านกันได้นะครับถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกมเปิดมาแล้วตั้งแต่เดือนจูนหรือมิถุนายนนะครับปี2021นั่นเองได้รับอินสป r เรชันจากการทำฟาร์มสุนัขนะครับ แล้วก็คอนเซปต์ของเขาเนี่ยสุนัขเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็ตามที่เหมือนกันหรือต่างกันเนี่ยออกมาเราไม่สามารถคาดเดาลูกสุนัขได้เกมนี้ก็เช่นเดียวกันครับเขาจะเอาส่วนของพ่อกับส่วนของแม่พันเนี่ยอยา่างละ50%มารวมกันแล้วออกเป็นสุนัขตัวใหม่ขึ้นมานะครับใครที่อยากได้สุนัขพันธุ์ดีๆคุณก็ต้องไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีเหมือนกับชีวิตจริงเลยครับ นะคุณต้องไปซื้อสุนัขจากฟาร์มานะที่มีใบเพชรใบการันตีออกมาแล้วก็มาเพาะพันธุ์ขายในเกมนี้ก็ทําแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับเบื้องต้นนะครับคุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโซเชียลของเขานะในาวายเปเปอร์เขามีข้อมูลเกี่ยวกับเทเลแกรมทั้ง global แล้วก็ของไทยนะครับแต่ตอนนี้มันมันยังไม่กว้างขวางนะครับก็ต้องยอมรับว่า,าตัวผู้เล่นยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ จากที่ผมเข้าไปดูนะของไทยเราราวๆประมาณ500คนนะครับของโกโบผมจำไม่ได้เหมือนกันใครสนใจเกมนี้ก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับคนจะได้รู้ว่าเอ้ยมันมีเกมนี้อยู่แล้วก็ลองพิจารณดูว่ามันสนุกไหมนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยผมมาอ่านแล้วผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็ก็ลองเข้ามาเล่นส่วนหนึ่งแล้วล่ะนะครับแล้วก็เลยเอามาแชร์นะครับมาดูรถแมพของเขาดีกว่านะครับ ตัวรถแมพเนี่ยเาเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะครับก็คือการทำโซเชียลการทำเกมออกมาการทำระบบมาร์เก็ตเพลสซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับทำเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือที่หลักๆของเขาก็คือทำลงออกแอปลงมาใน iOS ก็ Android ซึ่งคาดว่าปลายปีหรือประมาณช่วงเดือนตุลาคมน่าจะเสร็จนะครับน่าจะเสร็จนะระบบเกมเป็นยังไงบ้างระบบเกมนอกจากที่เราผสมผานโซนักเนี่ยเอาไปต่อสู้มันมีอะไรอีกไหม โอ้มีค่อนข้างเยอะครับผมเข้าไปดูเนี่ยยอมรับเลยว่าค่อนข้างงงนะครับก็เลยต้องเข้าไปถามในกลุ่มเทเลแกรมก่อนนะเออทีนี้ทีนี้เชื่อมต่อคอนเน็กนะครับคุณสามารถเชื่อมต่อคอนเน็กกับกระเป๋าเมตา马克ของคุณได้นะครับใครที่ไม่มีเมตา马克ผมบอกเลยว่าเมตา马克ใช้สําหรับหลายๆเกมเลยนะครับก็แนะนําให้สมัครนะครับเมตา马克นะ ในไวท์เปเปอร์มีเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับใครที่งงใครที่เอ๊จะทำยังไงดีเข้ามาดูได้นะครับเขาทำค่อนข้างละเอียดเลยนะอันนี้ขอชื่นชมครับเป็นไวท์เปเปอร์ที่ละเอียดมากนะครับพอคุณเริ่มเล่นแล้วคุณแลกเหรียญไทย RB ไปแล้วนะครับกระเป๋าคุณมีเหรียญแล้วเชื่อมต่อเรียบร้อยคุณจะได้รับสุนัขยังไงบ้างนะครับวิธีการได้รับสุนัขนะครับคุณได้มาจากการซื้อในตลาดก่อนเลยนะครับคือ ขั้นตอนแรกเนี่ยคุณทําอะไรไม่ได้คุณต้องไปซื้อสุนัขมานะครับเหมือนถนะ้าคุณจะเลี้ยงสุนัขในชีวิตจริงคุณก็ต้องไปหามาก่อนนะครับซึ่งมีสุนัขหลักๆ2ประเภทนะครับสประเภทที่คุณจะได้นะคือคุณบรีดอ,อันนั้นเราข้ามไปก่อนนะครับการซื้อซื้อก็มี2อ,อย่างอีกคือประมูลประมูลนะครับกับซื้อตรงๆนะประมูลคืออะไร คือเวลาคนที่เขาบีีดแล้วได้สายพันธุ์ที่มีค่าพลังโจมตีสูงหรือพลังป้องกันสูงหายากเขาจะทําการประมูลครับเพื่อไม่กําหนดราคาให้ผู้ซื้อได้กําหนดราคาความพึงพอใจเองอ่ามีเวลาเขาดาวนับถอยหลังครับหรือทางตัวเกมเนี่ยออกพันธุ์แทะออกมานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปอีกทีนึงนะสายพันธุ์แท้อย่างเช่นชิบะเออชิบะอินุ ชิว่าว่าออกมานะครับออกมาครั้งแรกในเกมเนี่ยก็ออกมาขายจำนวนเนี่ยเขาก็ไม่ได้กำหนดนะครับเขาอาจจะดูสภาพผู้เล่นในขณะนั้นเนาะแล้วก็ออกมาขายตามจำนวนที่มันไม่โอเวอร์เกินไปไม่ล้นตลาดว่าง,งั้นเถอะคนคุณก็สามารถเข้าไปประมูลได้นะครับหรือคุณซื้อซื้อสุนัขที่คนทำการบรีดเนี่ยเอาง่ายผมพาไปดู m มาเก็ตเพลสเลยดีกว่ามาให้หน้าเว็บ Doc b e a บฟ Far นะครับไปดูที่มาเก็ตเพลส e Doc Market นะครับตลาดสุนัขนะทางด้านบนที่มันขึ้น make offer นะครับก็เป็นการประมูลนะครับที่เขาจะมีเวลาเขาดาวนะอย่างเช่นตัวสีม่วงนะครับตรงกลางเนี่ยพลังโจมตี672นะครับพลังป้องกัน500มีค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีอยู่ที่4 0 0 0สนตัวทางขวาพลังโจมตี791นะครับพลังป้องกัน400และค่าธรรมเนียมพิเ0 0แสนนะครับตอนนี้ก็ กำลังประมูลกันอยู่นะครับกำลังประมูลมีเวลาเข้าดาวถ้าคุณต้องการซื้อไบนวตัวสี่เท่าตัวละ2ล้านครับค่าโจมตีอยู่ที่400นะกำลังประกัน500แล้วค่ารมเนียมอยู่ที่ประมาณแสนถึงสองแสนนะครับก็มาเลือกดูได้นะครับคุณจะเริ่มเนี่ยก็มาดูในตลาดได้นะครับอาจจะซื้อสุนัขพันทางไปก่อนเนาะแล้วก็ลองเริ่มเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเริ่มเล่นเนี่ยต้องใช้สุนัขประมาณกี่ตัวนะครับ โอเคหลังคุณได้สุนัขมาแล้วคุณสามารถเอาไปผสมพันธุ์ได้นะครับทําการบรีดดิ้งได้เนอะซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมในการบรีดนะครับค่าธรรมเนียมฝั่งพ่อค่าธรรมเนียมฝั่งแม่มีเงินไทย RB นะครับคุณก็จ่ายแล้วก็มันก็จะเข้าดาวเวลามานะครับออกมาเป็นลูกนะอันนี้ก็โอ้ไวเปเปิร์ต้องขอชื่นชมอีกรอบนะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะมีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับ เมือดูตามนี้ได้เลยนะคุณสามารถบรีออกมานะครับจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจากนั้นคุณก็รอเวลานะครับกด c o l l e ก t ก็จะได้ลูกออกมานะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะถ้าคุณอยากจะขายนะครับคุณก็ไปฝั่งซ้ายของเมนูไปกดที่ m y d o g นะครับหรือหมาของคุณสุนัขของคุณกดขายตั้งราคาหลังจากนั้น,นก็แอ r พูปสุนัขของคุณก็จะไปอยู่ในตลาดซื้อขายสุนัขนะครับ ประมาณนี้นะทางซื้อแล้วก็ทางขายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการครอบครองที่ดินครับอ,อมียึดของที่ดินด้วยสุนัขของคุณสามารถยึดครองที่ดินได้นะครับที่ดินเนี่ยก็คือบ้านหรือฐานทัพของคุณนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่ดินของเกมนะครับจะมีอยู่10,000แฟาร์มหรือ1 0 0 0 0แที่และจะไม่มีออกมาอีกนะครับ ถ้าคุณยึดได้แล้วคุณสามารถเอามาขายต่อได้นะแต่ยึดขั้นตอนการยึดครับคุณต้องมีสุนัขหนึ่งตัวเอาสุนัขไปทําการยึดไว้3วันครับนะก็คือเหมือนสเต็กเอาไว้นั่นแหละหลังจาก3วันคุณก็เก็บได้ครับเอาที่ดินเนี่ยมาเป็นทรัพย์สินของคุณหลังจากนั้นคุณจะไปขายหรือเอามันเป็นฐานทัพเพื่อส่งสุนัขของคุณไปต่อสู้แบบ PVE ก็ได้นะครับยึดคลองเอามาขายหรือส่งไปต่อสู้ก็ได้นะ เขามีรายละเอียดอยู่นี่อ่าหน้าตาที่ดินเขาเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแม็ที่ดินนะคุณก็เลือกกดเข้าไปเรื่อยๆครับมันก็จะซูมเข้าไปเรื่อยๆนะครับซูมเข้าไปแล้วก็ไปสู่หน้าตาอย่างนี้ครับจะทําให้การจะทําให้คุณเลือกสุนัขครับสเล็กก็คือเลือกสุนัขที่คุณมีนะแล้วมันก็จะคานวณค่าธรรมเนียมครับอ่าไอ้ค่าธรรมเนียมนี่แหละที่เวลาคุณเลือกซื้อสุนัขเนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายเวลาคุณไปยึดของที่ดินนะครับ จ่ายค่าธรรมเนียมเข้าไปนะแล้วก็มันมีค่าพรีเมียมฟรีอย่างหนึ่งพรีเมียมฟรีคืออะไรคือค่าเรียกว่าค่าธรรมเนียมส่วนกลางแล้วกันนะครับซึ่งค่าตัวเนี้ยมันจะแปรผันตามมูลค่าเหรียญนั่นอาจจะมีการปรับขึ้นหรือปรับลงถ้าเหรียญมูลค่าเพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมนี้ก็จะปรับลงจะรู้ค่าพรีเมียมฟรีได้ไงอ่าเข้ามาดูหน้าแรกของของตัวเกมได้นะครับของตัวเกมเนอะแล้วก็ อยู่หน้าแรกเลยนะแถบสีฟ้ามีกำหนดค่าพรีเมียมฟรีอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันอันนี้เลย1 9 5 5 2ล0เ่ยนเหรียญไทย RB กนะครับกาข้ามเนี่ยม,มีเป็นไทย RB เนะประมาณล้าน9หรือ2ล้านคร่าวๆนะครับก็เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับสาหรับทำธุรก,กรรมในในเกมนี้นะครับอันแน่แนเนี่ยจองที่ดินเนี่ยต้องจ่ายแน่ๆน,นะครับมอนสเตอร์ Monster! ระบบ PVE ของเขาเนี่ยจะเป็น Air Drop Monster ครับซึ่งจะทำการสุ่ม Monster เนี่ยลงไปกระจายสู่สู่ Map นะครับสู่แผนที่นะใครที่มีบ้านหรือฐานทัพที่อยู่ใกล้ม m o เตอร์นั้นนะ่ะก็จะมีภาษีดีหน่อยนะครับซึ่งวิธีการส่งส่งสุนัขของคุณไปโจมตีเนี่ยก็คือมันจะคำนวณระยะทางนะครับระยะทางในการเดินไปนะคุณต้องถือเหรียญไทยอาบในปัจจุบันนะหมื่นเหรียญ แค่ถือเฉยๆนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปจ่ายนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าฐานทัพของคุณห่างจากจุดที่มอนสเตอร์มีมอนสเตอร์เกิดหรือแอร์ดรอปลงไปเนี่ยสิช่องคุณต้องมีเหรียญไทอาบีในมือนะครับถืออไว้นะก็คือ 1, 0 0 0 0หื่นคูณสิหรือ1น0 0 0แนั่นเองนะครับแล้วก็พอมันไปต่อสู้เสร็จเนี่ยชนะกลับมาหรือแพ้กลับมาเนี่ยก็จะใช้เวลา1นาทีต่อ1ช่องในการเดินทางหมายความว่าถ้าคุณส่งสุนัข ของคุณไปไกลเท่าไหร่คุณต้องมีเหรียญในมือมากเท่านั้นและก็ใช้เวลาเดินทางกลับมากขึ้นนะครับนะผมพาไปดูดีกว่านะครับในในแมปจริงเลยนะในแมปจริงเนี่ยคุณมาแถบด้านซ้ายนะครับคุณกดไปที่แมปจะเห็นว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้มีสุนัขที่ air drop นะครับมีที่ให้เราไปต่อสู้ได้เยอะมากนะครับผมลองเลือกเข้าไปอ่าแมปนี้ซูมเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับ มันก็จะให้เซ l e ็กแลนดนะครับก็คือฐานทัพของคุณเนี่ยที่ใกล้ที่สุดฐานทัพอไนไนคุณเลือกมาเลือกสุนัขของคุณเข้ามานะครับเช่นได้ว่าทางมุมขวาบนของของจอนะผมซูมเข้ามาแล้วถ้าคุณชนะในแมตชนี้คุณจะได้รางวัลกลับไป6 0แสนเหรียญไทย RB ครับพลังป้กันของมอนสเตอร์4,465อ่ะคุณเริ่มเห็นความสำคัญของค่า a อ t a c k ของสุนัขของคุณเลยใช่ไหมครับ ค่าสุนัขของคุณที่คุณส่งมาเนี่ยตัวหนึ่งเ่ยสี่ร้อยค่าพลังโจมตีสี่ร้อยนะคุณต้องส่งมาสิบตัวนะครับคุณถึงจะชนะแมตชนี้และได้เงินรางวัลไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีสุนัขของคุณเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าสุนัขของคุณพลังโจมตีเยอะ6 0 0 700คุณอยคุณส่งมาไม่ถึง10ตัวนะหตัว6ตัวก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลว่าเวลาเราเริ่มเล่นแล้วเนี่ยคุณต้องไปคำนวณว่าคุณจะซื้อสุนัขที่มีค่าพลังเท่าไหร่ คุณมีก็ประมาณเท่าไหร่ในการซื้อสุนัขหรือคุณจะไปบีดก่อนเพื่อเอาสุนัขมาขายทําเงินก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิธีการในการเล่นของแต่ละคนแล้วกันนะครับเป็นออปชั่นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มท e ล e แกรมที่ผมไปปรึกษาเนี่ยเขาก็แนะนําว่าอย่างน้อยมีสุนัข5ตัวกับแผนที่1แผนที่ที่เป็นฐานทัพของคุณนะ่ยก็จะเริ่มเพียงพอต่อการที่จะพาเหล่าสุนัขของคุณออกไปหาเงินได้แล้วนะครับหรือ ใครบอกไม่อยากหาเงินทางนั้นอยากบีดคุณก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยในการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะที่สายพันธุ์ดีๆหน่อยเอามาทํำฟาร์มบีดก็ได้เหมือนกันนะครับบีดแล้วก็ขายนะครับก็จะได้กําไรนะมีวิธีหาเงิน2ช่องทางหลักๆนะ PVE แล้วก็บีดแล้วก็ขายนะครับเอาละอะไรที่น่าสนใจในในไวท์เปเปอรเขาอีกบ้างนะครับ มีระบบของหมาพันแทนะ้ที่ผมบอกจะพามาดูนะครับมีสายพันธุ์ต่างๆมีชิบะนะบูทเทเรียมีชิวาวา่าโรสไวเลอร์โอ้เยอะมากเลยนะครับบีเกิลก็มีเนอะซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าทัดหมาท่าแมวเยอะมากนะครับเกมนี้ก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างน่ารักนะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ที่ที่ดีอะ่ะผมอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวก็คือว่า ใครที่เข้ามาชอบภาพแบบน่ารักบุงมิงแล้วก็ชอบสุนัขอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเหมาะกับคุณทีเดียวนะครับถ้าลงเขาเรียกว่าลงฐานเรียบร้อยแล้วเริ่มเริ่มหาเงินจากเกมได้แล้วก็จะมีความสุขกับเกมนี้นะครับก็ฝากาไว้ด้วยเนาะจำนวนเนี่ยจำนวนหมาพันธุ์แท้ที่ออกมาตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะมีระบบประมูลนะโดยใช้เหรียญไทย Rb ที่ผมแนะนำไปนะครับ ก็ประมาณนี้ภาพรวมของเกมนะครับนะใครที่สนใจก็มาหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับไม่ยากเลยเป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับออีกเรื่องหนึง่งผสมพันธุ์นะครับนะมันก็จะมีค่าประสมพันธุ์พ่อแม่เนาะมาพ่อมาแม่นะครับบวกกันนะครับหมาเกิดใหม่ก็จะได้ค่าพ่อค่าแม่ออกมาหา2นะครับ ก็รายละเอียดเข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะครับประมาณนี้ไปดูทเคกเกนอิมกของเขาหน่อยเขาบอกว่าเหรียญทั้งหมดเนี่ยของไทยอาอยู่1 0 0 0ล้านเหรียญนะครับ1 0 0ล้านเหรียญแต่ผิดแอร์ดอบนะ99%เออเอาสิแอร์ดอบ99%เป99%เลยนะมีอยู่ในแพนเค้กสวอปล็อกเนี่ยแค่1%เท่านั้นนะครับ1%เท่านั้นนะหมายความว่าตอนนี้ผู้เล่นยังน้อยอยู่นะครับก็ใครที่สนใจเข้ามาก็สามารถเข้ามา มาเล่นเกมแล้วก็มาหาเอิญจากาตัวแอดอบของเขาได้นะครับนะซึ่งทีมงานเนี่ยจะไม่มีการขายหมาจากระบบนะครับรายได้จากทีมงานมาจากการบรีดดิ้งค่าธรรมเนียมในการบรีดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเท่านั้นนะครับซึ่งคุณขายหมาคุณนะเสีย10%นะขาย100บาทคุณได้มา90บาทนะครับ10บบาทเป็นค่าธรรมเนียมให้ระบบไปนะครับเขาก็จะเอาไปพัฒนาตัวเกมออกมาให้เล่นกันนะครับ อันนี้ก็คือภาพรวมของของตัวเกมนะครับ d o g b e a Farm หรือไทย i RB ไทยหลังอ่านนะผมไม่แอบ,บไปดูสุนัขของผมหน่อยมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นภาพนะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผมก็ส่งสุนัขของผมที่ทำการซื้อมันเนี่ยไปยึดคลองแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีก3วันนะครับ3วันจะได้เริ่มหาเงินจากจากตัว AirDrop เขาแล้วนะครับซึ่งแต่ละจุด a i r d r o p เนี่ยก็ เขาบอกว่ามูลค่าของ AirDrop แต่ละจุดประมาณาาาราวๆ2เยนานะครับ2เยนะถ้าใครที่มีสุนัขมากขึ้นแล้วก็ไปหา AirDrop ได้มากขึ้นสู้ชนะมากขึ้นก็มีสิทธิ์ได้รางวัลจากตัวเกมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเอิญจากเกมนี้นะครับก็รองพิจารณากันดูนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะยึดคองฟ้ามาเอาบขายได้จุด ในการทาเงินค่อนข้างค่อนข้างเยอะหลากหลายวิธีนะยึดครองมาขายโอ้นี่ขายกันห้าล้านหกล้านในทีเดียวนะครับจากแมพที่ยึดครองนะเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าคุณเข้าไปยึดครองคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนเนอะล้านเก้านะครับแล้วก็ค่าฟรีจากหมาอย่างน้อยก็สองล้านละเสียเวลาอีกสามวันนะครับเขาก็เอามาขายกันก็ก็เป็นอีกตอ็อปชั่นหนึ่งใครอยากสตาร์ทเร็วนะครับซื้อสุนัขมาซื้อพื้นที่ แล้วก็ลุยได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่มีข้อมูลอะไรน่าสนใจก็มาแชร์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ